สวัสดีนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นี่ผมจะมาอธิบายในเรื่องของบทที่9ครับเป็นตามชื่อเรื่องก็คือ Center of Gravity and Centroid หรือว่าพูดง่ายๆ Center of Mass หรือจุดศูนย์กลางมวลนั่นแหละครับซึ่งก็ใช้หนังสือ reference ตามที่นักศึกษาครับวิศวกรรมศาสตร์ KMTL นะครับใช้ก็คือEngineering Mechanics Statics โดย R.C. Hibbler ครับก็เป็นการดึงโจทย์ตัวอย่างในหนังสือมาอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจครับได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นหลักการที่น่าจะจำไปได้ตลอดนะครับโดยที่คือเข้าใจได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องจำเราเริ่มต้นครับโดยทั่วไปนิยามในเรื่องเวลาเราหาจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยจริงๆแล้วนิยามเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาถ้าเรามาดูก่อนที่เราจะสรุปนะครับว่าคำนวณหาจุดศูนย์กลางมวลได้ยังไงเนี่ยเอากันง่ายๆเลยแล้วกันถ้าเรามีตัวมวลเนี่ยที่ผมแสดงไปตามรูปก็จะเห็นว่าครับผมมีมวล3กิโลกรัมอยู่ครับเอาให้เท่ากันเลยทั้ง2ด้านแล้วก็พิจารณาเฉพาะในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y แล้วก็บอกพิกัดของเขาว่าไอ้เจ้า3กิโลกรัมเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อยู่ที่พิกัดที่เวลาเราพูดถึงพิกัดเราพูดถึง x กับ y ใช่ครับก็จะอยู่ที่ไอ้ตัวแรกเนี่ยจะอยู่ที่ x เป็น3 y เป็น3เพราะฉะนั้นก็อยู่พิกัดที่3 3ส่วนไอ้มวลอีกตัวนึงเนี่ยก็จะอยู่ที่พิกัด x เป็นลบ3 y ก็เป็นลบ3เพราะฉะนั้นเขาอยู่พิกัดที่ลบ3กับ3ครับทีนี้โดยการหาจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยจริงๆสมการของเขาก็คือให้เอามวลเนี่ยคูณด้วยพิกัดไปซะนะครับเราจะหาพิกัดในแนวแกน x หรือว่าจะหา x bar เนี่ยเราก็เอาไอ้เจ้ามวลนะครับที่มีอยู่ในสารระบบทั้งหมดเลยเนี่ยมีกี่ตัวก็คูณด้วยพิกัดของมันนะครับอ้างอิงถึงจุดอ้างอิงหรือ reference ซึ่งโดยทั่วไปเราก็เป็นจุดกำเนิดหรือว่าจุดศูนย์ศูนย์หรือจุด origin นั่นแหละนะครับทีนี้เรามามองดูตรงนี้เอ๊ะระบบนี้มันง่ายเนี่ยนะครับในเวลาทำแก้ไขปัญหาที่มันยุ่งๆเนี่ยเราให้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันง่ายที่สุดในตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเรามองดู x bar หรือว่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยที่ไปตามแนวแกน x มันจะอยู่ที่ x ที่ตำแหน่งไหนนะครับตัดความสนใจในแนวแกน y ไปซะจะเห็นว่าไอ้มวลเนี่ย2ตัวก็เท่ากันนะครับไอ้ตัวนึงอยู่ที่ตำแหน่ง x เป็นลบ3อีกตัวนึงอยู่ตำแหน่ง x เป็น3เราก็รู้ว่ามันต้องอยู่ตรงกลางนั่นก็คือ x ต้องเป็น0แน่นอนเอ๊ะแล้ว0เนี่ยมันมาได้ยังไงครับสิ่งที่เราทำก็คือนิยามเนี่ยให้เอาไอ้เจ้ามวล3กิโลกรัมเขาอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะบนแกน x ก็อยู่ที่ตำแหน่ง3แล้วก็บวกกับมวลอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็คือลบ3เอามารวมกันเท่านั้นไม่พอครับข้างล่างในการหาจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราต้องถ่วงด้วยผลรวมของมวลของระบบหรือถ้าเรามองดูปั๊บเนี่ยเอ๊ะไอ้เจ้า x เนี่ยเราต้องการให้มีหน่วยมาเป็นเมตรนะอยู่ดีเราเอาไอ้เจ้ามวลคูณเข้าไปก็คือกิโลกรัมผลปรากฏว่าทำยังไงล่ะถึงจะให้ออกมาเป็นหน่วยมิเตอร์นะครับก็ต้องหารทิ้งด้วยหน่วยที่เป็นกิโลกรัมครับคอนเซปต์หรือว่าคำจำกัดความเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ครับแต่ต่อไปเนี่ยสมการมันก็จะยุ่งยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างเริ่มจากสิ่งง่ายๆแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้มองเห็นครับแม้กระทั่ง3ปี4ปีเนี่ยเรายึดหลักการง่ายๆซะโอเคเราก็ยังจำได้นะครับหรือว่าอาจจะลืมๆไปแต่ก็ทบทวนไม่ยากทีนี้เรามองดูระบบที่มันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอะไรขึ้นถ้ามวลมันไม่ได้เป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดล่ะแล้วมวลมันไม่ได้สม่ำเสมอก็ไม่เป็นไรครับในทางวิศวกรรมหรือว่าในทางคณิตศาสตร์หรือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มองให้เป็นเศษมวลชิ้นเล็กๆซะนะครับ
สมมุติว่ามันมีมวลด้วยกันอยู่ n ตัวเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าจะหา x bar เราก็บอกว่าเอ๊ะต้องคูณด้วยระยะนะครับ x นะครับของมวลแต่ละตัวเนี่ยมีมวลทั้งหมด n ตัวในสุดเราก็ได้ค่า x bar ก็คือ summation i เท่ากับ1ถึง n xi คูณด้วย mi นี่ก็คือมวลแล้วก็คูณด้วยระยะที่เขาอยู่ห่างจากจุดกำเนิดซะอันนี้กำลังพูดถึงในแนวเขต x แล้วก็หารทิ้งด้วยมวลรวมของระบบแต่ทีนี้เราเรียนแคลคูลัสมาเพื่ออะไรครับเราเรียนแคลคูลัสมาเพื่อมองดูถ้ามวลเนี่ยมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันหรือว่ามันเป็นระบบที่มันต่อเนื่องนะครับก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นท่อน้ำหรือว่าท่อมวลแรงต่างเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่เล็กแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆมวลมันไม่ได้แยกเป็นอิสระแบบนั้นมันติดกันเป็นเทือกไปเลยเราก็มองไอ้ส่วนนี้เนี่ยให้เป็นในรูปของการอินทิเกรตซะนะครับซึ่งการอินทิเกรตเราก็สามารถเขียนได้นะครับจากไอ้ตัวระบบ summation xi mi เนี่ยเราก็แค่กลายเป็นเอาระยะห่างจากจุดกำเนิดนะไอ้มวลแต่ละตัวเนี่ยอยู่ห่างจากจุดกำเนิดเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณด้วยมวลเล็กๆแล้วก็หารด้วยมวลของระบบก็คือเอามวลเล็กๆพวกนี้นะครับ dm1 บวก dm2 บวก dm3 ไปเรื่อยๆนะครับมารวมกันไอ้เจ้าแคลคูลัสความสวยงามของเขาก็คือหมายความว่าไม่ว่าคุณจะซอยไอ้เจ้ามวลเนี่ยออกมาเป็นมวลย่อยๆเนี่ยเป็นชิ้นเล็กแค่ไหนก็ได้นะครับที่ไม่เท่ากับ0เราก็จะได้ค่ากับที่เราคิดว่าเอาเจ้ามวลเนี่ยที่เป็นชิ้นๆนะครับที่ไม่ต่อกันเนี่ยมาเข้ากับสมการแล้วเราก็จะหาค่าของไอ้เจ้าจุดศูนย์กลางมวลนะครับบนแนวแกน x บนแนวแกน y ก็คือแยกหาไปหรือแม้กระทั่งแนวแกน z ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำอธิบายอย่างง่ายๆแล้วเรามาดูซิว่าการทำโจทย์ตัวอย่างเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัญหาก็คือของนักศึกษาเอ๊ะสมการมันก็มีอยู่แค่นี้นั่นแหละคือเจ้าเนี่ยแต่เราจะตั้งสมการเพื่อหา dm ได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากการทำโจทย์นะครับตัวอย่างที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยอันนี้ที่ผมเขียนนะครับก็ใช้หลักการเดิมหมายความว่าไอ้เมื่อกี้คือการหาจุดศูนย์กลางมวลทีนี้ถ้ามันเป็นเชิงเส้นล่ะนะครับถ้ามันมีเส้นอะไรก็แล้วแต่เราจะหาจุดศูนย์กลางนะครับของไอ้เส้นลวดหรือเส้นของ material อะไรสักอย่างได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้หลักการถ้าจุดศูนย์กลางมวลก็คือ x bar มวลแต่ถ้าเป็นเส้นเราก็เอาความยาวมาคิดถูกไหมครับเมื่อกี้เป็นมวลเราก็เอา dm มาคิดก็เป็นมวลตามสมการนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะบอกว่าพื้นที่ก็ไม่ยากเราก็มองดูเป็นพื้นที่ไปซะแล้วก็หาผลรวมของพื้นที่ทั้งหมดปริมาตรก็เหมือนกันเราก็เอาไอ้เจ้าปริมาตรเล็กๆมาคิดซะแล้วก็หารทิ้งด้วยปริมาตรกับรวมทั้งหมดของระบบมีอยู่แค่นี้ครับเราดูโจทย์ตัวอย่างกันซะเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมอธิบายคือว่าความยากลำบากของนักศึกษาคือ1ตั้งสมการให้ถูกแล้วก็การอินทิเกรตเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นยุ่งเกี่ยวกับการอินทิเกรตซึ่งนักศึกษาถ้าไม่คล่องในเรื่องของการอินทิเกรตก็จบก็มีปัญหาหาคำตอบไม่ได้กับนั่นคือเรื่องของแคลคูลัสก็เลยเป็นวิชาที่ค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะนั่งจำสมการในเรื่องของแคลคูลัสจำสูตรจำแรงต่างมันใช้ไม่ได้ตลอดนะครับแล้ววิชาชีพของวิศวะเนี่ยมันไม่ใช่ที่ต้องมานั่งจำแต่ถ้าเราใช้หลักการเนี่ย1อีก2ปี3ปีเราก็สามารถที่จะจำไอ้ของพวกนี้นะครับดึงกลับมาใช้ได้แล้วเราสามารถแตกขยายนะครับใช้สมการพื้นเนี่ยกับในการหาค่าอินทิเกรตออกมาได้เราจำไม่ไหวหรอกครับสมการเยอะแยะแล้วมันไม่ถูกต้องด้วยในการที่จะเรียนรู้ในวิชาชีพทางด้านเอนจิเนียร์เรามาดูโจทย์ตัวอย่างที่ 9.1 หน้า453ครับเริ่มต้นจากง่ายๆเขาบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยมีสมการเส้นพาราโบลา y เท่ากับโทษทีครับ x เท่ากับ y กำลัง2เขาบอกให้หาจุดศูนย์กลางของเส้นพาราโบลาตัวนี้ก็คือเป็นในเรื่องจุดศูนย์กลางของเส้นนี้แหละนะครับท
ั้งในแนว x ทั้งในแนว y ถ้าเรารู้ x bar รู้ y bar เราก็รู้ว่าจุดศูนย์กลางของไอ้เจ้าสมการเส้นพาราโบลาตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่ตรงไหนไม่ใช่ทางด้านแกน x อย่างเดียวไม่ใช่ทางด้านแกน y อย่างเดียวแต่ทั้งพิกัด x แล้วก็ y เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความยาวเส้นแล้วล่ะอย่างที่ผมบอกก็คือเราตั้งสมการอ้าวจัดการในแนวแกน x ก่อนละกันยังไม่ต้องไปยุ่งกับ y ผลปรากฏว่าในกรณีของ x bar เนี่ยตามที่ผมบอกครับเมื่อเราพูดถึงความยาวเส้นมีหน่วยเป็นเมตร x ก็มีหน่วยเป็นเมตรแต่ x bar มีหน่วยเป็นเมตรไอ้เจ้านี้เป็นเมตรกำลัง2เราก็ต้องหารทิ้งด้วยนะครับความยาวรวมของไอ้เจ้าเส้นพาราโบลาตรงจุดนี้ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรเมตรตัดเมตรก็จะเหลือเฉพาะเมตรกำลัง2ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเขียน DL ออกมาซะซึ่งเรากำลังทำงานอยู่บนระนาบ x กับ y เพราะฉะนั้น DL เนี่ยต้องเขียนอยู่ในรูปของ x กับ y ซะ DL ของเรานะครับก็ตรงไปตรงมานี่แหละเท่ากับ square root dx กำลัง2บวก dy กำลัง2ได้มาจากตรงไหนได้มาจากไอ้รูปเจ้านี้นะครับใช้สามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ใช้กฎของไอ้เจ้าพีทาโกรัสเข้าไปซะตัวนี้คือ dy ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ dx เพราะฉะนั้นตัวด้านบนเนี่ยก็คือ dl เล็กๆเราได้ว่า dl กำลัง2เนี่ยก็เท่ากับ dy กำลัง2บวก dx กำลัง2ทีนี้เราไม่ต้องการให้มีตัวแปร x กับ y เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราก็ชาก dx ออกไปซะจัดตัวนี้ออกมาไอ้นี่ก็กลายเป็น y พร้อมยกกำลังสองนั่นคือเราหา dl ได้เพราะฉะนั้นเราเอามาเข้าสมการสมมติว่าเราไม่ดูสมการตรงนี้เอ๊ะเราได้ dl มาแล้วเนี่ยเขาจะให้หาจุดครับศูนย์กลางของเส้นพาราโบลาตรงจุดนี้บอกว่าไอ้เจ้านี่คือ dl โอเคหลักการก็คือ x bar ก็ต้องเอาไอ้เจ้าระยะห่างนะครับส่วนของเส้นตรงเล็กๆเนี่ยคูณด้วยระยะห่างจากจุดกำเนิดหรือจุดที่ x เป็น0แล้วก็คูณกับ x เข้าไปแต่ไอ้ความยาวของเส้นตรงตรงนี้เนี่ยมันยาวนะครับเราก็เอาทั้งเส้นตรงต่างๆมาต่อกันก็คือทำการอินทิเกรตแล้วก็หารทิ้งด้วยความยาวของเส้นพาราโบลาทั้งหมดซึ่งนักศึกษาก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการหาความยาวเส้นนะครับรวมเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็ดูลิมิตว่าลิมิตเนี่ยมันจะเริ่มจากไหนนะครับในกรณีนี้เราพูดถึงตัวไพร x เป็นหลักเราก็มองดูไปทางแนวแกน x ว่าเอ๊ะ x มันจะต้องจากไหนไปไหนก็เริ่มจาก0ไปถึง1เพราะนั่นคือลิมิตที่เราใส่ได้ก็คือ0ถึง1ครับในสุดเราก็มาตั้งสมการของเราเจ้าด้านนี้ก็คือเป็น x นะครับระยะห่างของไอ้ส่วนของเส้นตรงเนี่ยที่ความยาว dl จากจุด0พูดง่ายคือถ้าผมมี x ตรงจุดนี้นี่คือแกน x และเสร็จแล้วจุดกำเนิดของเราก็คือ x เป็น0ครับถ้าเป็น0เราบอกว่าไอ้เจ้า dl ของเราเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับไอ้นี่ dl เราส่วนเส้นตรงเล็กๆมาแล้วก็คูณด้วยระยะห่างครับว่ามันห่างจากจุดกำเนิดหรือจุด0เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ไอ้เจ้านี้ก็ไม่แปลกใจเลยก็คือ projection ลงมาบนแกน x นะครับก็คือส่วนของเส้นตรงนี้แหละแล้วก็ดูว่าเขาอยู่ห่างจากจุดกำเนิดเป็นระยะเท่าไหร่เราก็ใส่ค่าเป็นระยะ x ก็มีอยู่แค่นี้ครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นการหาความยาวรวมของไอ้เจ้าเส้นพาราโบลานะครับตามสมการนี้ไอ้เจ้านี้ก็คือทั้งหมดก็คืออินทิเกรต dl นั่นแหละนะครับแต่เนื่องจากเราอินทิเกรตเทียบ
กับค่าตัวแปร x เราบอกว่า x เนี่ยไอเจ้าพาราโบลามันมีจุดเริ่มต้นที่จุด0นะไปตามแนวแกน x แล้วไปถึงตัว x เนี่ยสุดท้ายเท่ากับเท่าไหร่ผลปรากฏไอเจ้า x ตัวนี้เนี่ยก็มีค่าเป็น1เราก็ใส่ลิมิตจาก0เป็น1ซะถ้าเราตั้งสมการตรงนี้ได้เราก็ไปได้ครึ่งทางแล้วทีนี้หลังจากที่เรามีไอ้เจ้า y bar เกิดขึ้นเนี่ยเอา y prime นะครับเราก็จัดการทำ y prime ซะเพราะว่าเขาให้สมการพาราโบลา y ถึงขึ้นกับ x ยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่า y เท่ากับy กำลัง2เท่ากับ x ยกกำลัง1ส่วน y กำลัง2เท่ากับ x ในสุดเราก็แปลง y ให้อยู่ใน x ซะเพราะเรากำลังจะ differentiate เทียบกับ x dx เพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้เจ้านะครับ dx ตัวนี้ไปใช้ในที่สุดเราก็ได้ค่า x bar ขึ้นอยู่กับ x ทั้งหมดตามสมการนี้ปัญหาที่2ของนักศึกษาก็คือการอินทิเกรตนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้คล่องเพราะเราหนีไม่พ้นนะครับในการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปเนี่ยเราดูรูปแบบนี้เอ๊ะมันอินทิเกรตเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยุ่งยากเหมือนกัน1บวก1ส่วน2 x ยกกำลังลบ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ดูไม่ค่อยดีเลยเราเปลี่ยนซะสมการพาราที่เขาให้มา x เท่ากับ y ยกกำลัง2ดูสิว่าจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับเราแทนค่าตรงนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ตัวไหนที่มี x เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ y ทั้งหมดแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเรามี dx เราก็ดิบ dx เทียบกับ dy ซะครับเราก็จะได้ dx by dy ก็จะได้2 y ครับในที่สุดเราก็ได้ dx ที่เขียนอยู่ในรูปของ dy เท่ากับ2 y dy เพราะนั้นให้นักศึกษาไปลองทำดูว่าเปลี่ยนเจ้านี่นะครับ x ก็คือ y กำลัง2ทุกตัวที่ไหนมี x เปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปของ y ให้หมดครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวล่างก็เหมือนกันนะครับซึ่งไม่น่าเกินความสามารถของนักศึกษาต่อไปเมื่อเราจัดเทอมนะครับได้สุดท้ายออกมาดูหน้าตานะครับมีตัวตั้งกับตัวหารคุณปัญหาคือการอินทิเกรตส่วนไอ้ลิมิตของเขาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้ว y เนี่ยก็คือจาก0ไป1เหมือนกันนะครับ0ไป1เพราะว่าถ้าเรามาดูไอ้ตัวข้างบนนะครับเนี่ย y จาก0ไป1 x ก็เหมือนกันจาก0ไป1เพราะว่ามันเป็นไปตามสมการของพาราโบลา x เท่ากับ y กำลัง2ทีนี้จุดนี้เนี่ยผมทิ้งไว้ก่อนไอ้ข้อสังเกตอีกอย่างนึงจุดบกพร่องของนักศึกษาที่ชอบจำสมการนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมจะอธิบายว่าเราไม่ได้มองดูแค่โจทย์ให้มา x เท่ากับ y กำลัง2คือสมการของพาราโบลาผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเอ๊ะถ้า x กับ y เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งกำลังสูงสุดเป็น2และอีกตัวหนึ่งกำลังสูงสุดเป็นแค่1พวกนี้คือพาราโบลาใช่ไหมครับแต่หลายคนก็อาจจะต้องมานั่งจำว่าโอเคเอ๊ะแล้ว y กำลัง2เนี่ยนะครับกลับกันบ้างโทษทีครับถ้าเป็น x กำลัง2เท่ากับ y รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอ๊ะถ้าไอ้เจ้า x เท่ากับไม่ได้เป็นบวกล่ะถ้าตัวนี้มันเป็นลบ y กำลัง2มันคือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะเราเล่นกับมันนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามองดูว่าเอ๊ะถ้า x กำลัง2มันไม่เท่ากับบวก y ล่ะถ้ามันเท่ากับลบ y ล่ะหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้มาทบทวนกันนิดหน่อยนะครับเพื่อประโยชน์ในการคิดครับเรามาดูเจ้าสมการนี้ x เท่ากับ y กำลัง2นักศึกษาสังเกตดูว่าแน่นอนไอ้รูปกราฟพาราโบลาเนี่ยมันหนีไม่พ้นมันไม่เป็นรูปพาราโบลาหงายไม่ก็คว่ำไม่ก็ตะแคงขวาไม่ก็ตะแคงซ้าย
แล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงบ้างครับทบทวนซึ่งบางคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่อาจจะลืมๆไปอย่างในกรณีตัวนี้เนี่ย x เท่ากับ y กำลัง2โอเคผลปรากฏว่าไม่ว่า y เนี่ยอันแรกดูก่อนว่ามันจะเป็นรูปชุดไหนนะครับผมเขียนซ้ำอีกทีพาราโบลาเราจะมีพาราโบลาหงายพาราโบลาคว่ำตะแคงขวาแล้วก็ตะแคงซ้ายผลปรากฏว่าไอ้ตัวนี้เอ๊ะ y 2ค่าให้ x ค่าเดียวนะอย่างเช่น y เป็นลบ1กับ1เนี่ยมันก็ให้ค่ามา x เป็น1เพราะว่าลบ1ยกกำลัง2ก็ออกมาเป็นบวก1ว่าบวก1ยกกำลัง2ก็เป็น1เพราะฉะนั้นผลปรากฏว่า y 2ค่าให้ x ค่าเดียวตรงไหนล่ะ y 2ค่าให้ x ค่าเดียวเราขีดเลยเมื่อให้ x ค่าเดียวมันก็ต้องตั้งฉากกับแกน x ใช่ไหมครับ x ค่าเดียวผลปรากฏว่าโอเครู้แล้วนี่คือ y 2ค่า x y 1กับ y 2ตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือ y 1กับ y 2ชัดเจนเลยไม่ตะแคงซ้ายก็ตะแคงขวาไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ละตัดทิ้งไปทีนี้พอไม่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผลปรากฏว่าไอ้ตัว y ยกกำลัง2เนี่ยให้ตายยังไงเนี่ยเขาก็ต้องออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ย x จะไม่มีทางเป็นลบเลยใช่ไหมครับเมื่อ x ไม่มีทางเป็นลบเนี่ยถ้าเราตั้งแกนขึ้นมาปั๊บ x ไม่สามารถที่จะมีกราฟวิ่งไปทางด้านซ้ายได้ถูกไหมครับเพราะ x เป็นลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดทิ้งไปก็ต้องเป็นกราฟรูปนี้เปิดขวาทีนี้ถ้าเป็นลบล่ะนักศึกษาก็ทำได้เหมือนเดิมนะครับตะแคงซ้ายทำไมถึงตะแคงซ้ายไม่ใช่ตะแคงขวาถ้าผมใส่ลบตรงนี้เข้าไปซะเอ๊ะ y กำลัง2มันเป็นบวกเสมอนะแล้วก็ x เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นบวกได้เลยเพราะถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ย y กำลัง2เป็นลบเป็นไปไม่ได้ x ก็เลยต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นเราขีดเลยว่ากราฟนะครับในแนวแกน x เนี่ยก็คือห้ามมาเพ่นพ่านทางด้านบวกขีดตัวนี้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดขวาก็ต้องกลายเป็นกราฟพาราโบลาที่เปิดด้านซ้ายก็คือเป็นรูปนี้ที่เหลือนักศึกษาไปวิเคราะห์เอาก็คือ x กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2ทำไมถึงเป็นนะครับคว่ำหรือหงายครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์ต้องการจุดประสงค์คือต้องการให้นักศึกษาเข้าใจนั่นแหละครับเราดำเนินต่อไปเมื่อกี้ติดปัญหาเรื่องของการอินทิเกรตเราไปดูซิว่าอินทิเกรตชุดนี้ดูแล้วกันนะครับนี่ผมดึงออกมาในส่วนนี้ผมคงไม่อธิบายแต่ว่าสิ่งที่หยิบมาก็คือผมมีหนังสือคู่มือ Math ผมหยิบนะครับการอินทิเกรตค่าตัวนี้จะได้ค่าเท่ากับเท่านี้แล้วก็การอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้ค่าครับอินทิเกรตตัวนี้จะได้ค่าเท่ากับเท่านี้แต่จริงๆตัวนี้เนี่ยนะครับเราทำได้ค่อนข้างง่ายหน่อยถ้าเห็นในรูปของ y กำลัง2บวกอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตัวชุดนี้นะครับเวลาเราทำให้นักศึกษาไปลองทำดูเราสมมุติให้เอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับให้อยู่ในรูปของตรีโกณนั่นแหละเพราะเรารู้ว่ามีมันคล้ายๆในรูปของทัศน์ที่ครับอย่างชุดนี้เนี่ยครับเราจะเอาความสัมพันธ์ก็คือไซน์กำลัง2บวกโคไซน์กำลัง2ถ้าทางจะไม่เวิร์คเขียนตัวนี้ครับโคไซน์กำลัง2ก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับโคไซน์กำลัง2เซต้าเท่ากับ1แล้วเราก็บอกว่าถ้าเอาไซน์กำลัง2หารตลอดหรือเอาโคไซน์นะครับก็โคไซน์กำลัง2หารตลอดตอนนี้ก็ต้องออกมาเป็นแทนกำลัง2เซต้า
ช่ไหมครับเพราะผมเอาโคไซน์กำลัง2เซต้าหารตลอดต้องเท่ากับ1ส่วนโคไซน์เซต้าก็คือเท่าไหร่นะครับเซกใช่ไหมครับอันนี้บวก1ก็ต้องเท่ากับเซกกำลัง2เซต้าเราก็รู้ทันทีว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยเมื่ออยู่ในรูปของ square root เนี่ยทำยังไงจะต้องเปลี่ยนไอ้เจ้า2เทอมบวกกันให้อยู่ในรูปอะไรก็ได้เทอมเดียวครับเราจะได้ถอด square root ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็มองดูว่าไม่แปลกอะไรเลยก็สมมุติให้ y เท่ากับ a tan theta ครับแทนค่าเข้าไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ตัดปัญหาเรื่องของ integrate ทั้งหมดเลยแล้วกันก็คงไม่เอาเรื่องของคณิตศาสตร์มาพูดกับไม่งั้นก็คงจะไปได้ไม่มากครับนี่ก็คือแทนเซต้านักศึกษาลองไปทำดูแทนค่าเข้าไปครับแต่ผมเช็คตัวเลขในหนังสือแล้วเนี่ยตัวเลขตัวนี้กับในหนังสือมันต่างกันก็ยังแปลกใจให้นักศึกษาลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าผมทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าครับนี่ผมมีสมการจากหนังสือเปี้ยเลยแล้วก็ค่าลิมิตของการอินทิเกรตเนี่ยตั้งแต่0ถึง1มันเทคลิมิต0ถึง1แทนค่า a ในกรณีนี้ถ้าจัดกับรูปของที่เราจะต้องการอินทิเกรตเนี่ย 4y กำลัง2บวก1เปรียบเทียบกับตัวนี้ผมดึง4ออกไปก็จะเหลือ2ถูกไหมครับออกนอก square root แล้วข้างในก็จะเหลือ y กำลัง2บวกด้วย1ส่วน4หรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเอา2เข้าไปใน square root ตัวนี้คูณกลับเข้าไปก็ต้องได้ตัวด้านซ้ายก็คือ4 y กำลัง2บวก1และตัวนี้1เจ้า1ส่วน4ของผมก็คือ a กำลัง2ครับตัวนี้ผมเขียนผิดมันควรจะต้องเป็น2คูณอยู่ข้างหน้านะครับก็คือลากลงมาจากข้างบนเมื่อ a เป็น1ส่วน4นักศึกษาก็แทน a เป็น1ส่วน4นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ลิมิตตั้งแต่0ถึง1ผมแปลกใจว่าผมไม่ได้ค่าตัวเลขตามหนังสือสาลองเช็คดูนะครับนั่นก็คือการหาค่าจุดสุดกลางของไอ้เจ้าพาราโบลานะครับในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y ทีนี้จะเห็นว่าผมทำเฉพาะใน x bar แต่นักศึกษาก็สามารถทำในเรื่องของ y bar ได้ก็คงไม่ได้มีอะไรเกินความสามารถนะครับถ้าเราไปลองดูว่าตั้งสมการสำหรับ y bar ล่ะก็อย่างที่บอกนะครับ y bar ก็ต้องเท่ากับเอาไอ้เจ้าส่วนของเส้นตรงเล็กๆนะครับ dl เขียนออกไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วก็คูณด้วยว่าไอ้เจ้าส่วนของเส้นตรงเล็กๆเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดกำเนิดไปตามแกน y เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หารทิ้งด้วยความยาวรวมของเส้นพาราโบลานี้ทั้งหมดจากไหนก็จาก y ตั้งแต่0ถึง1อันนี้ก็จาก y ตั้งแต่0ถึง1รูปแบบก็คล้ายๆกันแล้วก็ dl เมื่อกี้กับที่เราเขียนกันไว้เรียบร้อยแล้วให้อยู่ในรูปของ square root อะไรนะ dx กำลัง2บวกกับdy กำลัง2ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของตัวแปร y เนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็ทำได้2ทางนั่นแหละนะครับก็คือตัวนี้ถ้านักศึกษาจะคง y ไว้ก็ต้องดึง dy ออกไปในสุดนักศึกษาก็จะได้ dy ตัวนี้เพื่อจะทำการอินทิเกรตกับเทียบกับมีตัว y เกิดขึ้นแล้วข้างในของนักศึกษาก็จะเหลือเป็น square root ของอะไรนะครับ x bar ใช่ไหมครับก็คือ differentiate dx เทียบกับ y แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2เมื่อเราดึง dy ออกไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่1โดยที่เรารู้ว่า x ขึ้นกับ y ยังไงแล้วก็ differentiate แล้วก็ทำการ integrate ให้นักศึกษาลองทำดูครับต่อไปก็คื
ตัวอย่างที่ 9.2 หน้า454เริ่มมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเขาบอกให้หาจุดศูนย์กลางของเส้นลวดตามรูปซึ่งก็เป็น x bar y bar นั่นแหละแล้วไอ้เจ้าเส้นลวดตัวนี้เนี่ยก็เป็น1ส่วน4ของเส้นวงกลมถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะใช่ครับก็เหมือนเดิมเรากำลังเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวความยาวของเส้นลวดก็คือ dl แต่ทีนี้การเขียน dl เนี่ยครับในตัวอย่างที่ 9.2 เนี่ยผมปรากฏว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละหามันเป็นส่วนความยาวของเส้นตรงแล้วให้หาจุดศูนย์กลางของเส้นลวดก็คือหา x bar y bar แต่ทีนี้เนี่ย dl เนี่ยผมปรากฏว่าเป็นการทบทวนการใช้ระบบ coordinate เนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในราบ x y นะครับแล้วก็เส้นลวดเส้นตรงเนี่ยความยาวของเส้นพาราโบลาเนี่ยก็หาได้จาก dl เท่ากับ square root dx กำลัง2 multiply กำลัง2แต่ในกรณีนี้เมื่อมันเป็นลักษณะของวงกลมเราจะเอาประโยชน์ในเรื่องของ polar coordinate มาใช้ซึ่งเราก็รู้ว่า polar coordinate เนี่ยพิกัดเราจะไม่ไปยุ่งกับ x กับ y เราจะไปยุ่งกับอะไรนะฮะก็คือเราไปยุ่งกับตัว r แล้วก็ตัวเซต้าใช่ไหมครับนี่ก็คือตัว r แต่นี่ก็คือตัวเจ้าเซราครับในกรณี2มิติถ้า3มิติถ้าเป็นไอตัวทรงกระบอกเราก็จะมีความสูงก็คือ z เข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่ถ้าเป็นทรงกลมเราก็จะมีทั้งไอเจ้าตัวเซต้าแล้วก็ตัวฟีใช่ไหมครับเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ความยาวก็จะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นมุมเซราแล้วมีการสะบัดของมุมเล็กๆเนี่ยเป็นดีเซต้าความยาวของเส้นโค้งหรือความยาวของเส้นโค้งเล็กๆที่เราจะซอยออกมาก็จะกลายเป็น r คูณด้วยมุมที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นตัวมุมรองรับก็คือ d theta หลักการก็อยู่แค่นี้เหมือนเดิมครับการหา x bar เนี่ยเราก็เอาส่วนความยาวของเส้นนะครับคูณด้วยจุดระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนะครับตามแนวแกน x หรือว่า projection ไปบนแกน x แล้วก็หาความยาวรวมของเส้นโค้งตรงนี้ทั้งหมดซึ่งก็คือ integrate dl จะเห็นว่ามันเป็นเซี่ยว1ส่วน4ของไอ้วงกลมตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองดูว่าเอ๊ะเรากำลังมองประเด็นไปที่เจ้ามุมเซต้านะซึ่งเป็นตัวแปรที่เราจะต้องอินทิเกรตเซต้าจากไหนถึงไหนล่ะก็คือนับจากแกน x นะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเซต้าที่เป็นมุมบวกก็ไปถึงไพส่วน2เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโอเคล็อกเอาไว้ลิมิตที่เราจะต้องอินทิเกรตก็คือตั้งแต่0ถึงไพส่วน2ทีนี้เรามาลองดู xครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเขียนอยู่ในรูปของเซราเพราะเรากำลังอินทิเกรตเทียบกับเซราเมื่อ r อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มุมนะครับเป็นมุมเซราเพราะฉะนั้น projection ของไอ้เจ้าไอ้จุดของส่วนของเส้นลวดตรงนี้เนี่ยตกลงบนแกน x ก็หนีไม่พ้นก็ต้องกลายเป็น r cosine theta ใช่ไหมครับก็คือความยาวในแนวแกน x โดยง่ายที่เคยบอกนักศึกษาถ้าติดมุมเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยให้ตีเป็น cosine theta เราก็จะได้ x เท่ากับ r cosine theta แล้วก็ส่วนด้านล่างก็คือ dl ก็ไม่มีอะไรมากก็คือนี่คือส่วนของเส้นตรงเล็กๆเมื่อจะหาความยาวเส้นรวมทั้งหมดเราก็อินทิเกรตซะครับตรงนี้ก็คือ r เป็นค่าคงที่เราอินทิเกรต cosine theta d theta ซึ่งไม่เกินความสามารถของนักศึกษาแน่นอนไอ้เจ้านี้อินทิเกรต d theta ก็ออกมาเป็น theta ธรรมดาครับในที่สุดก็ได้ x bar เป็น2 pi ไอ้2 r ส่วน pi เช่นเดียวกับกรณีของ y barเราก็บอกสิ่งที่แตกต่างกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ dl ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับหาความยาวรวมกับของเส้นโค้งตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ต้องพูดมองไปถึง projection บนแนวแกน y ก็คือต้องเอาส่วนของเส้นตรงคูณด้วยระยะกับห่างจากจุดกำเนิดไปตามแกน y เป็นระยะเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมแต่ตรงนี้เปลี่ยนรูปจาก
ไอ้เจ้าโคไซเฟราก็เป็นไซสเฟราซะเพราะว่าสิ่งที่เรามองดูก็คือระยะในแนวแกน y เนี่ยมันก็จะต้องเป็นตัว projection ลงมานะครับทางด้านนี้ให้ตกกระทบบนแกน y แล้วก็ระยะที่เราจะหาก็คือระยะนี้ซึ่งก็มุมเซต้าอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อมันอยู่ตรงข้ามมุมมองเร็วๆก็จะต้องกลายเป็น r sin theta ต่อไปตัวอย่างที่ 9.3 หน้า455นะครับเริ่มมาเป็นในกรณี2มิติมันมีแผงนะครับมีสมการเส้นตรงเหมือนกับรูปแผ่นอะไรแบนๆเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเขาให้หาแน่นอนก็หนีไม่พ้นนะครับต้องหา x bar กับ y barตัวอย่างกรณีนี้ผมแสดงการหาค่า x bar ก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อมันเป็นแผ่น2มิติมันก็หนีไม่พ้นเป็นเจ้าพื้นที่นะครับเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่เล็กๆเนี่ยซอยให้มันย่อยๆตัวนี้ก็คือ DA เมื่อจะหา x bar เราต้องมาดูว่าไอ้ส่วนของ element นะครับหรือว่าส่วนของไอ้เจ้า DA เนี่ยอยู่ห่างจากแกน x เท่าไหร่แล้วก็มองดูไปตุ้มเข้าไปเทียบกับจุดอ้างอิงตัวนี้ก็กลายเป็นระยะ x และแน่นอนก็ต้องหารทิ้งด้วยพื้นที่ทั้งหมดทีนี้จากสมการตรงนี้เป็นการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์กับท่านนักศึกษาทำคล่องก็จะผ่านตรงนี้ได้เร็วผลปรากฏว่าส่วนของ dA เล็กๆ เนี่ยก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมครับเรามองดูเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคความกว้างถ้ารูปแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นdx แน่นอนดึงเข้ามา dx ความสูงเขาเป็นเท่าไหร่ล่ะก็คือ dy เป็น y นะครับใช้ตัว y ได้เลยเพราะว่าจุดฐานของเขาเนี่ยมันอยู่ที่แกน x เลยไม่งั้นเราก็ต้องแปลงค่าความสูงใหม่เพราะฉะนั้น y ของเราความสูงก็คือ y แต่นี้เรากำลังอินทิเกรตเทียบกับ dx นะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือหมายถึงว่าเอ๊ะจะต้องเปลี่ยนเจ้า y ให้อยู่ในรูป x นะเราก็ต้องไปดูว่า y ขึ้นกับ x ยังไงตัวนี้คือเส้นตรงเพราะฉะนั้นเรายิงตรงไปเขียนสมการเส้นตรงออกมาซะ y เท่ากับ mx บวก c นั่นคือสมการมาตรฐานใช่ไหมครับเขาให้ dimension ต่างๆมาด้านนี้แล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเรารู้ว่า m เนี่ยทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือความชันถ้าเรามองเร็วเอ๊ะเส้นตรงตัวนี้เนี่ยเป็นมุมป้านนะเพราะว่ามุมเซต้าเทียบกับแกน x เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมุมป้านเนี่ยหรือเกิน90องศาไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้า m ต้องเป็นลบคิดไว้ในใจแล้วก็คูณด้วยค่าแทนซะนะครับของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้แทนก็คือความยาวในแนวด้านเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ก็จะกลายเป็น h ส่วน b นะครับทำเร็วๆแล้วก็ติดเครื่องหมายลบเพราะว่าความชันเป็นลบทีนี้เจ้า c เนี่ยถ้านักศึกษาหลายคนจำได้ก็คือถ้าจับทันทีปั๊บอ้อ c ก็คือจุดตัดบนแกน y ก็จะกลาย c ก็คือจะ hคือเป็น h ทันทีเลยสำหรับนักศึกษาที่ไม่คล่องตรงจุดนี้ก็ลองดูซิว่าเอ๊ะจุดตัดแกน y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุดตัดแกน y ตรงจุดนี้เนี่ยความหมายก็คือค่า x เป็น0ใช่ไหมครับเมื่อนักศึกษาแทนค่า x เป็น0ปั๊บไอ้เทอมนี้หายไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งเมื่อ x เป็น0เนี่ย y มันอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะตัวนั้นก็คือค่า c ทันทีเลยก็เป็นการแก้สมการเนี่ยผลปรากฏว่า y ตัวนี้ก็คือ hc ก็กลายเป็น h ทันทีในที่สุดเราได้สมการ y เท่ากับลบ hx ส่วน b บวกด้วย h นักศึกษาก็แทนค่า y ให้อยู่ในรูป x ซะนะครับเพื่อที่จะทำการอินทิเกรตเทียบกับ dx ให้ได้ส่วนตัวด้านล่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือ da แทนค่า y เข้าไปซะคือตัวนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะทำการอินทิเกรตเองผมดูแล้วไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากตัวนี้ก็ทำได้ตัวนี้ทำได้ระวังเครื่องหมายบวกลบแล้วก็การใส่ค่าลิมิตตั้งแต่ตัวนี้เราอินทิเกรตเทียบกับ dx นะครับก็ต้องอินทิเกรตลิมิตตั้งแต่0ไปจนกระทั่งถึง b ถูกไหมครับในที่สุดก็จะได้ x bar ออกมาเป็น b ส่วน3โอเคไหมครับทีนี้
ในส่วนของ Y bar ซึ่งผมไม่ได้แสดงไว้เนี่ยก็คือถือว่านักศึกษาน่าจะทำเองได้ยังไงก็แล้วแต่ผมมาลองตั้งสมการหรือว่าดูด้วยกันละกันนะครับเอารูปเดิมเนี่ยทีนี้นักศึกษาจะหา Y bar นักศึกษาก็ต้องมาตั้งแนวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนของ element เนี่ยหรือว่า DA เล็กๆเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีนะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงตามแนวดิ่งก็คือให้ค่า y เปลี่ยนไปแล้วเราจะได้หาค่า y bar เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะสิ่งทั้ง3มองดูที่เปลี่ยนไปถ้ามองดู x bar นะครับตัวนี้เรามองดูเป็น y bar ตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นค่า y เฉยๆนะครับก็ยิงตรงมาเป็นค่า y ได้ปกติ DA ของนักศึกษาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิม DA ก็คือโทษทีครับ DA ไม่เหมือนเดิมละก็คือต้องเป็นความกว้างคูณความยาวเพราะ DA ตรงนี้เขียนใหม่ DA ของนักศึกษากว้างก็คือกลายเป็น DY ไปซะละนะครับแล้วก็ความสูงของนักศึกษาความสูงของเส้นไอ้รูปตัวนี้เนี่ยก็คือวิ่งไปตามแนวแกน xฐานของเขาเนี่ยอยู่ที่ y พอดีหรือที่ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็มองดูตรงนี้เป็นค่า x ได้เลยในที่สุด dA ของนักศึกษาก็จะกลายเป็น dy คูณด้วย x ถูกไหมครับถ้านักศึกษาจะอินทิเกรตเทียบกับ dy นักศึกษาก็เปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y ซะก็คือดึงมาจากสมการนี้หรือดึงมาจากสมการนี้นั่นเองครับก็ลองไปทำดูส่วนตัวของร่างก็เช่นเดียวกันนะครับอินทิเกรต dA dA กลายเป็นตัวนี้ไปแล้วอย่าลืมนะครับเจตนาของเขาเนี่ยเขาให้ค่า h กับ b เนี่ยมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมานั่งตอบว่าเอ๊ะมันก็เป็นตำแหน่งเดียวกับไอ้ตัวนี้ได้หรือเปล่านักศึกษาลองวิเคราะห์ดูอาจจะออกมาเป็น h ส่วน3หรือเปล่าครับลองไปนั่งคิดดูเขาไม่ต้องการให้ตัวนี้เป็น b ครับต่อไปตัวอย่างที่ 9.4 หน้า456ก็มามองดูเป็นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เส้นความยาวครับแต่เป็นพื้นที่พูดง่ายๆคือเป็น2มิติ 2D นะครับเจตนาของเขาเขาหา x bar ซึ่งก็เหมือนเดิมเมื่อเป็น2มิติเราก็หา DA ซะพื้นที่แล้วก็ดูว่าไอ้เจ้าพื้นที่ส่วนเล็กๆของพื้นที่เนี่ยอยู่ห่างจากแนวแกน x เท่าไหร่พูดง่ายๆคือว่าตัวไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรา projection ลงมานะครับบนแกน x เนี่ยไม่รู้ว่าส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้ที่จุดศูนย์กลางมวลหรือ center of gravity เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนก็ใช้หลักการนะครับสร้างสมการขึ้นมาก็จะเป็น x คูณด้วย dA แล้วก็หารด้วยพื้นที่รวมทั้งหมดทีนี้ส่วนนี้หลักๆ ก็คือเป็นการทดสอบว่านักศึกษาจะหาพื้นที่ออกมาได้ยังไงครับในรูปของดิสก์เหมือนแผ่นดิสก์นะครับดึงมา1ใน4ส่วนของแผ่นดิสก์ซึ่งเป็นในตัววงกลมเนี่ยเรามองดูตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับพื้นที่ของเขาคือ1 2คูณฐานคูณสูงโอเคฐานก็คือความยาวของเส้นโค้งตรงจุดนี้เมื่อตัวนี้เป็นมุมเธต้าครับแล้วเขาตวัดไปเป็นมุมเล็กๆเป็นมุมเซต้าก็จะทำให้เกิดพื้นที่เล็กๆขึ้นมานะครับพื้นที่เล็กๆที่เกิดมาแน่นอนความยาวของเส้น r ตรงจุดนี้ก็กลายเป็น r คูณด้วย d เซต้าไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับนี่คือฐานแล้วสูงของเขาล่ะสูงของเขาประมาณโดยเท่ากับรัศมีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาหาไอ้เจ้าพีทาโกรัสหารตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องทำเพราะว่าเขาถือว่าเอลิเมนต์ตรงนี้เนี่ยเล็กมากเพราะฉะนั้นอย่างที่เกิดตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าเรากำหนด d ขึ้นมาเนี่ย d เซต้า dx dy เราจะให้ตัวนี้แทบจะวิ่งเข้าสู่0แต่ไม่เท่ากับ0แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะถือว่าไอ้ความสูงของเขาเนี่ยก็คือรัศมีนั่นเอง
เราได้ตัวนี้ละก็คือการตั้งสมการที่นักศึกษาหลายคนจะมีปัญหาแล้วเราก็ไปคูณด้วย x แต่ทีนี้ x ก็เหมือนเดิม x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะผมปรากฏว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเราไม่รู้ว่าจะเอา x คือตัวนี้ projection ลงมานะครับที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหรือจะเอาที่ตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมจุดนี้ต้องทำให้ต้องนักศึกษาต้องมานั่งคิดว่าตอนที่เราคำนวณในเรื่องของจุดศูนย์กลาง center of mass ของไอ้เจ้ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยข้อที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นแนวแกน x เนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง b ส่วน3นับจากฐานนะครับโดยที่มุมนี้เป็นมุมฉากให้นักศึกษาจับดูดีๆแน่นอนก็คือมันจะต้องเอียงมาทางด้านนี้มากกว่าคือค่อนข้างถ้าเราผ่ากลางนะครับจุดกึ่งกลางก็คือ b ส่วน2เนี่ยรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันสูงกว่าด้านนี้ใช่ไหมครับพื้นที่ตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเอ็นไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางมวลเนี่ย x ก็ต้องเยื้องเข้าไปทางด้านซ้ายมากกว่าที่จะมาทางด้านขวาถ้านักศึกษาจับจุดตรงนี้ได้ก็เข้าใจแล้วแหละนะครับไม่ใช่มานั่งจำเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีเมื่อกี้ที่ผมถามเนี่ยครับก็กลายเป็นว่านักศึกษาตอบได้ทันทีว่าในการหา y bar ออกมาเนี่ยไอโจทย์ข้อนี้ผมแสดงเฉพาะการหา x bar ใช่ไหมครับได้มาเป็นเอ๊ะ b ส่วน3เพราะอันนี้ความสูง h นักศึกษามองดูว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนเราผ่าครึ่งกลางซะมันจะต้องอยู่มาขึ้นทางไอตัวที่ความสูงคือไอส่วนที่มีพื้นที่นะครับสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ที่ตรงจุดนี้แน่นอนเลยก็คือกลายเป็นโทษทีครับต้องกลายเป็น h ส่วน3นี่คือ y bar คำตอบที่จะได้ถ้านักศึกษาทำนะครับ y bar ขีดครึ่งกลาง h ส่วน2แต่มันจะต้องอยู่ตรงเนี้ยเพราะพื้นที่ด้านนี้มากกว่าครับกลับไปที่ตัวอย่างเดิมของเราทีนี้คำถามตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษามาวิเคราะห์ดูเอ๊ะไอ้เจ้านี้รูปสามเหลี่ยมปัญหาเราติดว่าเราจะคูณ x ตรงไหนนะครับก็คือเรามีรูปสามเหลี่ยมแล้วต้องเอายึดจุดศูนย์กลางมวลของเขาเพื่อที่จะ projection ลงมาแล้วก็จะกลายเป็นระยะ x นะครับเพื่อจะมาคูณกับDA ผมปรากฏว่าดูดีๆไอ้เจ้าเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมผลปรากฏว่าฐานมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้คือปลายยอดแหลมเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่าครึ่งตรงจุดนี้จุดศูนย์กลางของเขาควรจะต้องอยู่แถวๆนี้ถูกไหมครับซึ่งถ้าเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยความสูงคือ R ตรงจุดนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นเหลือแค่วาดยังไม่ค่อยชัดเอาใหม่นะครับเรารู้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่อะไรไม่รู้ความสูงส่วน3เอาเป็นงั้นแล้วกันความสูงตัวนี้คือ R เพราะมันก็ควรจะต้องอยู่เน้นไปที่ใกล้ฐานมากที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวระยะด้านนี้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นส่วน3ถูกไหมครับแต่ผมปรากฏว่าทั้งหมดคือ R นี้กินไปละ R ส่วน3เพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือทางด้านเนี้ยมันก็ต้องเป็น 2R ส่วน3ใช่ไหมครับที่เหลืออยู่นั่นคือเหตุผลที่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาเขียน X bar เท่ากับ2ส่วน3 B แต่ในนี้ B ของเราเนี่ยก็ต้องเป็น Rคือความสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะไปสับสนทีนี้เมื่อตัวนี้เป็น2ส่วน 3R เราต้อง projection ลงมาบนแกน x เพราะเราต้องคูณด้วยค่า ax นะครับไปตามแนวแกน x นั่นคือเป้าหมายที่เราจะหา x bar ในที่สุดก็ต้อง projection ลงมาก็กลายเป็นเมื่อมุมเซต้านะครับอยู่ตรงนี้เรา projection เอาใหม่นะครับมุมเซต้าอยู่ที่ตรงนี้เรา projection จุดนี้เนี่ย
ความยาวนะครับจากจุดกำเนิดไปถึงจุดตรงนี้ก็คือสูง2ส่วน3 r เพราะฉะนั้น projection ลงมาติดมุมก็ต้องกลายเป็นเศษ2ส่วน3 r cosine theta นะครับเป็นไปตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นักศึกษาจะจับสับสนนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้ทีนี้ต่อไปก็คือไอ้เจ้านี้ทั้งหมดเลยคือ x แล้วเราต้องคูณด้วย dA ใช่ไหมครับเมื่อกี้ dA ของเราคืออะไรนะเขียนออกไปก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับฐานของเราก็คือ r แล้วก็ d เซต้าเราจะไม่ต้องเลยกลับย้อนกันไปดูข้างบนอีกนี่คือฐานสูงของเราคืออะไรก็คือ r ถูกไหมครับในที่สุดมันก็กลายเป็น r กำลัง2ส่วน2 d theta ที่ผมเขียนก็ชุดเดียวกับชุดนี้นี่ก็คือ dA เหมือนเดิมอินทิเกรตตัวนี้คือ d theta ตัวนี้ cosine theta ตัวนี้ d theta นักศึกษาไม่มีปัญหาในการอินทิเกรตแน่นอนนะครับอินทิเกรต cosine ก็ได้ sine ใส่ลิมิตจาก0ถึง pi ส่วน2เพราะว่ามัน1ส่วน4เสี้ยวของไอ้เจ้าวงกลมครับตามนี้ปึ๊ดครับเอาแค่มุมตรงนี้ก็คือจาก0ไปถึงพายส่วน2นะครับนักศึกษาทำการอินทิเกรตเองในสุดก็จะได้ x บาร์เป็น 4r ส่วน3พายต่อไปสิ่งที่ผมไม่ได้เขียนไว้เอ๊ะแล้ว y bar ล่ะจะทำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับ y bar เนี่ยนักศึกษาก็เปลี่ยนไอ้เจ้าตัวเนี้ย x bar ให้เป็น y bar ดูซิว่ามันจะห่างจากแกน x เท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น y นักศึกษาสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว dA ล่ะก็ใช้สมการเหมือนเดิมเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงถามนักศึกษาว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากสมการรูปนี้เรากำลังจะดูว่าจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับสมมติว่ามันก็คือมันอยู่ที่ประมาณตำแหน่ง r ถ้านับจากจุดศูนย์กลางก็คือ r ยืดไปเป็น2ส่วน3 r ใช่ไหมครับเรา projection ลงมาจุดนี้นี่คือการหาค่า y bar หรือว่าตัวนี้ก็คือ y เราเริ่มดู dA ก่อนเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเหมือนเดิมไหมครับพื้นที่ก็ต้องเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ส่วนที่เปลี่ยนก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเขียน y bar ตัวนี้ก็ต้องเป็น y หน้าที่ที่นักศึกษาต้องทำก็คือตัวนี้คือ2ส่วน3 r แล้วก็ตัวนี้เป็นมุมเซต้านะครับมันขึ้นไปตามแกน y เป็นระยะเท่าไหร่ล่ะนักศึกษาก็หาค่าความสูงก็คือค่านี้ออกมาครับก็จะได้ค่า y ซึ่งอยู่ความยาวด้านนี้อยู่ตรงข้ามด้านมุมเซต้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ย yก็เพียงแค่เปลี่ยนเป็น2ส่วน3 r อะไรครับไซใช่ไหมครับไซเซต้านี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำการอินทิเกรตตัวนี้คือระยะ y ที่เราจะเอามาใส่ในนี้ในกรณีที่เราจะหาค่า y bar โอเคนะครับนักศึกษาไปลองทำดูต่อไปก็คือ เริ่มซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เขาให้สมการพาราโบลามาอีกละก็โชคดีที่ผมได้อธิบายไปนักศึกษาคงเข้าใจว่าโอเค y เท่ากับ x กำลัง2รูปร่างหน้าตาของพาราโบลามันเป็นยังไงครับนักศึกษาวาดเองได้หรือถ้าย้ำอีกครั้งก็คือ x 2ค่าให้ y 1ค่าx 2ค่าก็คือด้านนี้
แล้วก็ด้านนี้นะครับให้ y 1ค่าก็คือขีดไปเลยนะครับนี่คือ y 1ค่าเพราะฉะนั้นมันหนีกราฟเป็นรูปคว่ำพาราโบลาคว่ำหรือหงายไม่ได้นะครับเป็นได้1ใน2กรณีตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้ก็คือพื้นที่นะครับเราก็ไปพูดถึง DA เขาต้องการดูว่านักศึกษาเนี่ยสามารถเขียนสมการตั้งสมการตรงนี้ได้ไหมโอเคถ้าเราจะหาจุด center of mass ไปตามแนวแกน x เราก็ต้องหาพื้นที่นะครับในแนวนี้แล้วก็ดูระยะห่างของไอ้เจ้าพื้นที่เนี่ยจากจุดกำเนิดไปตามแนวแกน x เป็นระยะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น x ก็ยังอยู่ก็คือตัวนี้แล้วก็หาพื้นที่เล็กๆนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ไม่มีอะไรมากกว่ากว้างคูณยาวกว้างก็คือ dx นะครับยาวก็คือความสูงก็คือค่า y แล้วก็ให้ระวังก็คือฐานอยู่ที่ x อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาค่า y มาใช้ได้เลยเป็นค่าของความกว้างเอ้ยความยาวหรือความสูงนั่นเองแล้วลิมิตของการอินทิเกรตเขาให้เป็น0กับ1ผมไม่ได้เขียนไว้ในที่สุดก็แทนค่าเข้าไปนะครับให้สมการ y เนี่ยก็คือ x กำลัง2ก็คือพาราโบลาแล้วก็พื้นที่รวมทั้งหมดนะครับก็คืออินทิเกรตไอเจ้า dA เราบอกมาแล้วรู้สึกผมไม่ได้เขียนไว้ dA ก็จะกลายเป็น y dxจริงก็เขียนไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แทน y เป็น x กำลัง2ก็เหมือนเดิมดูการอินทิเกรตไม่มีปัญหาในเรื่องการอินทิเกรตเพียงแค่ใส่ลิมิต x เป็นจาก0เป็น1ส่วนในกรณีของ y เมื่อ x เป็น1 y ก็ต้องเป็น1ด้วยครับก็ได้ค่า x บาร์ออกมาเช่นเดียวกัน y ครับก็มองรูปของการอินทิเกรตy พื้นที่เราต้องไปวาดพื้นที่ในรูปลักษณะนี้เพราะเราจะได้หากับระยะห่างจากแกน y ว่ามันขึ้นไปตามแกน y เนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่ส่วน dA ก็จะเห็นว่าตัวนี้ dA จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ dy ใช่ไหมครับตรงนี้นักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัยตรงนี้ก็คือ dy ความกว้างทีนี้ความยาวล่ะหรือความสูงเนื่องจากฐานของเขาเนี่ยมันอยู่ที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา1เป็นหลักมันไม่ได้อยู่ที่0นั่นคือสิ่งที่นักศึกษาต้องระวังทีนี้ตัวนี้อยู่ที่1ตามแนวแกน x ตัวนี้ก็คือ x เป็น square root y ถ้านักศึกษาจะหาความสูงตรงจุดนี้เนี่ยก็เอา1ลบด้วย square root y หรือว่า1ลบด้วย x ตรงที่จุดนี้ได้เพราะเรากำลังอินทิเกรตเทียบกับอะไรถ้าเราจริงๆเรากำลังจะอินทิเกรตเทียบกับ dy เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือความสูง1ลบ square root y ครับนั่นคือสาเหตุที่เราไม่เขียนว่า1ลบ x เราเอาเป็น1ลบ square root y เพราะฉะนั้นนะครับความสูงก็คือ1ลบ square root y เพื่อที่จะเอามาแทนข้างในนะครับตัวนี้ก็คือความสูงคูณด้วยความกว้างก็คือพื้นที่แล้ว dA ก็เหมือนกันทีนี้ในตัว y เนี่ยเมื่อ x เป็นมาดูลิมิตแล้วเพราะว่าเราตามแนวแกน y เพราะเราอินทิเกรตเทียบกับ dy ใช่ไหมครับเราต้องดูว่าโอเค y มันเริ่มจากศูนย์แน่นอนแหละและตรงจุดตรงนี้เนี่ย y เป็นเท่าไหร่เมื่อ x เป็น1ยิงตุ้มเข้าไป x เป็น1 y ก็มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะหาลิมิตนะครับในการอินทิเกรตเทียบกับ dy ได้ก็คือ0ไปจนกระทั่งหา1ตรงนี้คือส่วนที่นักศึกษาต้องระวังหลายคนละเลยตรงจุดนี้นะครับเพราะว่า a อะไรก็จะเอาคูณด้วยค่าของ x ทันทีเลยซึ่งจริงไม่ใช่
ีนี้ในการหา y bar เนี่ยดูความยากของการอินทิเกรตผมไม่เห็นความยากเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถอินทิเกรตได้ก็คือใช้อยู่ในรูปของอินทิเกรต y ยกกำลัง n ใช่ไหมครับ dy เท่ากับ y ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1หารทิ้งไปซะโอเคนะครับนี่คือค่าที่ผมอินทิเกรตออกมาครับต่อไปนะครับไอ้ตัวอย่าง 9.6 หน้า458เขาให้รูปแบบเป็นครึ่งหนึ่งของไอ้วงรีมานะครับเราก็รู้สมการวงรีก็คือ x กำลัง2ส่วน4บวก y กำลัง2เท่ากับ1ซึ่งถ้าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้า x หน้า y กำลัง2เนี่ยเท่ากันแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเอาง่ายก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เท่ากับสัมประสิทธิ์หน้า y กำลัง2ตัวนี้เป็นวงรีแน่นอนนะครับเป็นวงกลมครับทศทีแล้วก็เครื่องหมายระหว่าง x กับ y เนี่ยจะเป็นบวกไม่วงรีก็วงกลมไอ้เจ้าวงรีเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนไอ้วงกลมเนี่ยเป็นลูกหลานของเขาและถ้ามีเครื่องหมายลบนะครับหน้า y กําลัง2หรือเครื่องหมาย x กับ y ตรงข้ามกันเนี่ยเรารู้ทันทีว่าก็คือไฮเปอร์โบราตั้งแต่มัธยมที่เราเรียนกันมาในส่วนนี้เขาหาจุดศูนย์กลางเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้ก็คือสมมาตรในแนวแกน x ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจุด x bar ของเราเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับอยู่ที่กึ่งกลางของพาราโบลาในตรงนี้นะครับเซนเตอร์ของเขาอยู่ที่จุด0เพราะฉะนั้นเนี่ย x bar ก็ต้องมีค่าเป็น0แต่สิ่งที่เราจะหาก็ควรจะเป็นเรื่องของ y bar มากกว่าว่าจุดศูนย์กลางของเขาเนี่ยมันจะอยู่เหนือแกน x ครับไปตามแนวแกน y เป็นระยะเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเรามามองดูตามที่ผมเขียนออกมา x bar ครับ0ซึ่งจริงเนี่ยถ้าเราตั้งสมการไอ้ตัวนี้ก็เป็นในกรณี2มิตินะครับเรามองถึงพื้นที่ถ้านักศึกษามาฝึกหาอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะพื้นที่จะหาได้ยังไงเรากำลังหา x bar ก็คือให้เจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้เนี่ยวิ่งไปตามแกน x ในทิศทางซ้ายขวาซะพื้นที่ของเขาก็คือ dx คูณด้วยความสูงความสูงก็จับค่าของ y นะครับมาคูณเข้าไปได้เลยก็จะเป็นพื้นที่แล้วก็หารทิ้งด้วยนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเอ๊ะเจ้า da เนี่ยก็คือ dx คูณ y แทนค่า y เข้าไปซะจัดให้อยู่ในรูปนี้ก็ทำการอินทิเกรตทีนี้ลักษณะการอินทิเกรตตัวนี้เป็นจุดที่ชี้นะครับในกรณีเรารู้ว่า x bar เนี่ยจะต้องออกมาเป็น0แน่นอนเพราะมันสมมาตรในแนวแกน x เคยบอกนักศึกษาไปแล้วนะครับในการอินทิเกรตถ้าเราแทนค่าตัวแปรตัวนี้ให้เป็น u ซะแล้วเราดิฟไซน์ในเนี่ยหรือ du by dx เนี่ยแล้วถ้ามีตัวอะไรหลุดออกมานะครับในกรณีนี้ du by dx ของเราก็เท่ากับลบ x ส่วน2ใช่ไหมครับผลปรากฏว่าเราสามารถเขียน du เนี่ยให้มันมีอยู่ในรูปของ x dx ได้นะครับนี่ก็คือ x dx ตัวนี้ก็คือ du ข้างในก็คือ u เพราะฉะนั้นตัวนี้จะอินทิเกรตได้โดยตรงๆเลยนะครับไม่มีปัญหาก็ใช้การแทนค่าตัวแปรนะครับอย่างที่ผมเขียนลงมาตรงจุดนี้ถ้านักศึกษาดูอีกครั้งหนึ่งให้ u เท่ากับเท่านี้ซะ du ก็เท่ากับลบ 2x แล้วก็ x dx ก็เขียนให้อยู่รูปของลบ du ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้ x dx ก็คือลบ du ส่วน2แล้วไส้ในก็คือ u ยกกำลัง1ส่วน2ตัวนี้คือ u ครับ d
นี่แสดงว่าเขาเขียนผิดอะไรไปสักอย่างไอ้เจ้า xdx เนี่ยก็คือลบ du ส่วน2แต่ u ของผมเนี่ยตัวนี้มันมี1ส่วน2เข้าไปด้วยความผิดพลาดของผมเองครับตัวนี้ต้องมีค่า u ยกกำลัง1ส่วน2ก็อินทิเกรตออกมาก็ต้องกลายเป็น u ยกกำลังผิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องกลายเป็น u ยกกำลัง3ส่วน2ใช่ไหมครับอินทิเกรตแล้วก็หารทิ้งนะครับด้วย3ส่วน2ซึ่งก็กลายเป็น2ส่วน3ทีนี้เมื่อเรากำหนดค่า u เท่ากับ1ลบ x กำลัง2เนี่ยเราต้องการใส่ลิมิตค่า u แล้วก็ไปดูซิว่าที่ลิมิตเนี่ย x นะครับเดิมเราพูดตั้งแต่ค่าเป็นตั้งแต่ไหนถึงไหนเรามาดูว่าถ้า y เป็น0 x ตัวนี้ก็คือx กำลัง2เท่ากับ4ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ออกมาเป็นลบไอ้ตัวนี้เป็นบวก2กับลบ2เริ่มตั้งแต่ x เป็นลบ2ไปถึง2เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าลิมิตตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูเหมือนเดิมนะครับจากสมการ u ตรงนี้ถ้า x เป็นลบ2แล้วก็ไอ้เจ้า u นี้ก็ออกมาเป็น0ครับแล้ว x เป็น2ก็เหมือนเดิม u ก็ออกมาเป็น0เพราะอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยก็คือใส่ลิมิตกำลังจะชี้เห็นว่าถ้าเราไม่แทนค่า u กลับให้อยู่ในรูปของ x นะครับเราก็เปลี่ยนลิมิตซะเมื่อ x เป็นลบ2ปั๊บเนี่ย u ก็เป็น0ครับ x เป็น2 u ก็ยังเป็น0เพราะฉะนั้นผลก็ออกมาเป็น0นี่คือการหาค่า x bar ทีนี้ถ้าเรามองดูในเรื่องของการหา y bar ที่ผมไม่ได้แสดงไว้นักศึกษาจะทำยังไงผมตั้งสมการให้แล้วกันนะครับ y bar ของเราเนี่ยก็ต้องมองดูสร้างเอลิเมนต์ใหม่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้หนีออกมาจากแนวแกน x เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมเขียนใหม่เป็น y bar เนี่ยตัวนี้ผมก็ต้องมีค่าเท่ากับอินทิเกรตอะไรครับ y ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย dA แล้วก็หารทิ้งด้วย dA ทั้งหมดอินทิเกรต dA ก็คือพื้นที่รวมทั้งหมดทีนี้ dA ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรามองดูครับด้านนี้ความกว้างก็คือ dy เพราะฉะนั้น dA เราเขียนใหม่เท่ากับ dy คูณด้วยความยาวใช่ไหมครับความยาวของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราอาจจะมองดูแค่ครึ่งเดียวก็ได้เพราะมันสมมาตรครับความยาวตัวนี้ก็คือ x ซึ่งเราก็ต้องคูณด้วย2x นี่ก็จะกลายเป็น dA แล้วเราก็ต้องเขียนไอ้เจ้าตอนนี้เรากำลังจะอินทิเกรตเทียบกับ dy เราก็ต้องเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y ซึ่งเขียน x ให้อยู่ในรูปของ dy เนี่ยตอนนี้ก็สามารถแปลงได้ x ก็ต้องเท่ากับเอา4คูณตลอดครับก็จะกลายเป็น4ลบ4วายกำลัง2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับอันนี้นักศึกษาก็สามารถทำการอินทิเกรตออกมาได้ครับ dA ก็เหมือนกัน
ไอตัวข้างบนเนี่ยอินทิเกรตง่ายหน่อยผมอาจจะเขียนใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคตอนนี้เราจะหา y bar นะครับ y bar ก็ต้องเท่ากับอินทิเกรต y แล้วก็พื้นที่นะครับเล็กๆก็ต้องกลายเป็น dy คูณด้วย2x ส่วนตัวล่างก็คืออินทิเกรต dy ก็คืออินทิเกรต dA นั่นแหละครับซึ่ง dA ก็คือ2 y dy คูณด้วย2 x แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับไอ้เจ้า x ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2วงเล็บ1ลบ y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับตัวข้างบนนี้จะอินทิเกรตง่ายก็ตามที่ผมบอกก็คือในลักษณะเดียวกันเป็นการแทนค่าตัวแปรกำหนดให้ตัวนี้เนี่ยเป็น u ซะเพราะฉะนั้น dx ก็ต้องเท่ากับทัศน์ที่ครับ du เนี่ยก็ต้องเท่ากับถ้าเทียบกับ dx ก็กลายเป็นลบ 2y dx ถ้าเทียบกับ dy เพราะฉะนั้นเรามี y dy อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับไอ้ตัวนี้ให้เป็น du แล้วก็ dx ก็จะมีในรูปของ u ยกกำลัง1 2นักศึกษาทำเองได้นะครับตรวจคำตอบกับในเลคเชอร์ต่อไปตัวอย่างที่8ผมทำมาที่ตรงนี้ก็จะได้ตามที่ผมเขียน x ก็คือตัวนี้กับ dA ก็จะออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ผมก็บอกว่าให้พิจารณาให้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัว u ซะแล้วก็เราหา du ในรูปของ dy ได้หรือว่า y dy เท่ากับลบ du ส่วน2เอาเข้าไปแทนในนี้นะครับจากการอินทิเกรตเทียบกับ y ก็จะมองดูในรูปของการอินทิเกรตเทียบกับ u แล้วก็หาลิมิตนะครับ y เท่ากับ0 u เท่ากับ1แล้วก็ที่ y เท่ากับ1เนี่ยผลปรากฏให้ u เท่ากับ0ใช้อินทิเกรตตัวนี้ก็คือใส่ลิมิตตั้งแต่1เป็น0ออกมาเป็น1ส่วน3ต่อไปไอ้ตัวหารนะครับก็คืออินทิเกรต dA ผมบอกว่าอันนี้ผมทำให้ดูซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งครับเมื่ออยู่ในรูป1ลบ y กำลัง2เนี่ยเราให้ y เท่ากับโคไซน์เซต้าซะทำให้อยู่ในรูปของตรีโกณแล้วก็ dy ก็คือลบ sin เซต้านะครับ d เซต้าเพราะว่าดิฟ dy เทียบกับ d เซต้าก็จะดิฟ cos ได้ลบ sin เซต้าเพราะฉะนั้น1ลบ y กำลัง2คือ1ลบ cos กำลัง2เท่ากับ sin กำลัง2เซต้าแทนค่าทั้งหมดนะครับไอ้เจ้า dy ก็คือ sin เซต้า d เซต้าชุดนี้ทั้งหมดครับทัศน์ที่ครับก็คือเราจะแปลงตัวนี้ผลปรากฏ1ลบ y กำลัง2ยกกำลัง1ถึง2เนี่ยก็คือตัวนี้เป็นไซน์กำลัง2เซต้า
แต่ว่าเขาใส่ square root ในที่สุดก็เหลือออกมาเป็น sin เดียวส่วนตัว dy เนี่ยนะครับแทนเข้าไปก็คือลบ sin theta d theta ก็คือตัวนี้คือ dy คูณเข้าไปเป็นลบ sin กำลัง2 theta d theta ตัวนี้ผมเปิดตารางขึ้นมาครับมีค่าเท่ากับเท่านี้ดูลิมิตกับจาก y เนี่ยก็คือตั้งแต่0ไปจนถึง1เมื่อ y เป็น0กับ y เท่ากับโคไซน์เซต้าเซต้าก็ต้องเป็น0ใช่ไหมครับเมื่อ y เป็น1โคไซน์โทษทีครับตรงนี้ผมผิดเขียนผิดเมื่อ y เป็น0เซต้าต้องเท่ากับ π/2 ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อ y เป็น1โคไซน์อะไรได้1ก็ต้องโคไซน์0เพราะฉะนั้นลิมิตของเราก็จะต้องเริ่มจาก π/2ไปจนกระทั่งถึง0ภาษาแทนค่าเข้าไปนะครับ0ไม่เกี่ยวแทนค่าเซต้าเป็น π/2 ก็มาเป็น π/4 ส่วนตัวหลังก็คือไซน์0ต้องเป็น0ไซน์ π/2 คูณด้วย2ก็คือไซน์ π ก็เป็น0เพราะฉะนั้นชุดนี้ไม่มีความหมายเลยสุดท้ายก็ออกมาเป็นค่า π/4 คือผลการอินทิเกรตเจ้านี้นะครับจะเป็น π/4 ก็ได้เป็นค่า y bar เนี่ยมีค่าเท่ากับอินทิเกรต y dA หารด้วย dA เมื่อกี้เราทำตัวบนได้1ส่วน3ทำตัวล่างได้ π/4 หืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับก็คือได้ผลออกมาเป็น 0.2424 ฟีตนะครับเป็นไปตามที่ในหนังสือบอกทีนี้ถ้าจากตารางในหนังสือนะครับการค่าอินทิเกรตตัวนี้จะมีค่าเท่ากับชุดนี้เลยถ้านักศึกษาจะหยิบเข้ามาแล้วก็อินทิเกรต y square root ตัวนี้ซึ่งผมบอกแล้วใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรเพราะว่าดิฟไส้ในปั๊บเนี่ยจะได้ y กำลังหนึ่งออกมาแล้ว y ตัวนี้มี y กำลังหนึ่งออกมาใช้ได้นะครับก็อินทิเกรตเป็นค่าตัวแปรให้ตัวนี้กลายเป็น u ซะง่ายแต่ตัวนี้เป็นตัวที่อินทิเกรตยากนิดหนึ่งทีนี้เราย้อนกลับไปดูไอ้ที่ผมเขียนครั้งไว้เมื่อกี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยนักศึกษากับคือหลายคนจะมีปัญหาเรื่องของการอินทิเกรตผมบอกว่าทำไมอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยครับเท่ากับเท่านี้สิ่งหนึ่งที่ทำได้เนี่ยชี้แนวทางให้นักศึกษาถ้าจำเป็นต้องหาค่าอินทิเกรตจริงๆเนี่ยไซน์กำลัง2เซราเราต้องแตกออกมาให้อยู่ในรูปไม่มีในรูปของกำลัง2เพราะฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์เอ๊ะอะไรที่จะเกิดไซน์กำลัง2ขึ้นนะครับเรามีโคไซน์ a บวก b ใช่ไหมครับก็คือเซต้าบวกกับเซต้าเขียนค่อนข้างยากเหมือนกันก็ต้องเท่ากับโคไซน์ a โคไซน์ b ลบไซน์ a ไซน์ b ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ออกมาเป็นโคไซน์กำลังสองเซต้าลบไซน์กำลัง2เซต้าตัวไปใช้หน้าใหม่ดีกว่าต้องเขียนตัวใหญ่ๆตัวโตๆถึงจะทำให้เขียนได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้เราใช้พื้นที่ตรงนี้ดูนะครับก็คืออินทิเกรตเปลี่ยนจากโคไซน์เซต้า
บวกเซต้าซึ่งก็คือโคไซน์2เซต้านั่นแหละมีค่าเท่ากับโคไซน์เซต้าโคไซน์เซต้าซึ่งก็คือโคไซน์กำลัง2เซต้าแล้วก็ลบด้วยไซน์กำลัง2เซต้าใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เราต้องการหาค่าอินทิเกรตไซน์กำลัง2เซต้าเราเปลี่ยนตัวนี้ซะให้อยู่ในรูปไซน์กับโคไซน์เซต้าก็คือ1ลบไซน์กำลัง2เซต้าแล้วก็ลบด้วยไซน์กำลัง2เซต้าอันนี้ผมทำเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับแล้วก็จับตัวนี้ออกมาเป็น1ลบรวมกันซะ2ไซน์กำลัง2เซต้าอย่างที่บอกก็คือเราอินทิเกรตไซน์กำลัง2เซต้าเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีตัวกำลัง2เราสามารถเปลี่ยนตัวกำลัง2นะครับให้อยู่ในรูปของกำลัง1ได้หรือเราบอกได้ว่าไซน์กำลัง2เซต้าที่เราต้องการอินทิเกรตเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ1ลบโคไซน์2เซต้าใช้ความสัมพันธ์ตรงจุดนี้แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย2ถูกไหมครับเพราะการอินทิเกรตตัวนี้เทียบกับ d เซต้าก็เหมือนกับการอินทิเกรตชุดนี้เนี่ยเทียบกับ d เซต้าตรงนี้นักศึกษาทำเองได้แล้วแหละนะครับอินทิเกรตไอ้ตัวนี้คูณเข้าไป d เซต้าอินทิเกรต d เซต้าเราได้เซต้าอินทิเกรตโคไซน์2เซต้าง่ายนะครับได้เป็นไซน์2เซต้าแล้วก็อย่าลืมหารทิ้งด้วย2ในสุดที่ผมบอกว่าไอ้เจ้าอินทิเกรตไซน์กำลัง2เซต้าตัวนี้เนี่ยทำไมออกมาเป็นตัวนี้ให้นักศึกษาลองทำดูตามที่ผมแนะนำเมื่อกี้ครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของมวลอะไรที่มันเริ่มก็ไม่ยุ่งเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือเป็นปัญหาของนักศึกษาที่ต้องตั้งสมการให้ได้เขาบอกให้หาจุดศูนย์กลางนะครับตามแนวแกน yสำหรับพาราโบลอยด์ก็คือลูกกราฟของพาราโบลาเรโวลูชันก็คือเขาหมุนตัวนี้นะครับพอหมุนไปปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นถ้วยแก้วขึ้นมาแล้วก็ให้ไดเมนชันต่างๆเป็นตามรูปแต่ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันโอเค y อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตามนี้เป็นแนวแกน xเพราะฉะนั้นเราเฉือนไอ้ถ้วยตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแผ่นชิ้นบางๆออกมาอันนี้เป็นเรื่องของ3มิติแล้วแหละไม่ใช่แค่พื้นที่ก็เหมือนเดิมนะครับหาจุดศูนย์กลางนะครับของปริมาตรเราก็เอาระยะนะครับ y คูณด้วยตัวเจ้าปริมาตรซะแล้วก็หารทิ้งด้วยปริมาตรทั้งหมดปัญหาของนักศึกษาคือการตั้งสมการปล่อย y ไว้เรามาดู dv dv เมื่อมันเป็นแผ่นดิสก์นะครับก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นแหละครับผลปรากฏว่า dv พื้นที่ฐานของเราก็คือ pi r กำลัง2ครับเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็คูณสูงสูงก็คือเฉือนเป็นนะครับความกว้างเป็น dy ซะทีนี้ r ของเรารัศมีคือเท่าไหร่ล่ะเรามีฐานอยู่ที่แกน y เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาค่ารัศมีซึ่งเป็นค่าของ z มาใช้ได้เลยครับนี่คือแกน z ก็คือคูณด้วย z กำลัง2แต่เขาให้สมการความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ z มาเพราะ z กำลัง2เนี่ยเรากำลังจะอินทิเกรตเทียบกับ dy เราก็เปลี่ยนตัว z กำลัง2ให้อยู่ในรูปของ y ซะก็กลายเป็น100y ครับคูณด้วย dy แทนค่าลงไปครับ dv ตัวนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ไม่มี y ตัวไหนตัดได้เราตัดไปพายตัดพาย100ตัด100แต่ y อย่าไปตัดกันเพราะมันอยู่ในเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับ dy มันไม่ใช่ค่าคงที่ในสุดก็คือการอินทิเกรต y กำลัง2 dy แล้วตัวล่างก็คืออินทิเกรต y dy
แล้ว y เริ่มจากไหนไปไหนเขาเริ่มจาก0ไปเป็นระยะ100มิลลิเมตรก็คือค่าลิมิตนะครับที่เราต้องใส่เรื่องการอินทิเกรตนักศึกษาคงมีปัญหาส่วนในแนวแกน z เนี่ยถ้าเราจะมองดู z บาร์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับ z บาร์เพราะตัวนี้คือมันสมมาตรตามแนวแกน z z บาร์ก็ต้องเป็น0แน่นอนไม่เชื่อนักศึกษาก็ลองทำเองลองตั้งสมการเองครับครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกให้หาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุรูปทรงกระบอกตันดังรูปครับให้ dimension ต่างมาแต่ว่าผลปรากฏว่ามีความหนาแน่นความหนาแน่นตัวนี้อะไรคือความหนาแน่นมวลไม่สม่ำเสมอนะครับพื้นไม่สม่ำเสมอโดยปริมาตรก็คือมวลเป็นกิโลกรัมปริมาตรก็คือ1ลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องเฉือนถ้าเรามองดูในแนวแกน x กับแกน y เราจะเห็นว่าไอ้ตัวทรงกระบอกเนี้ยมันสมมาตรในแนวแกน x กับแกน y เพราะว่าไอ้ความหนาแน่นเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปตามแกน z เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ตายยังไงเนี่ยจุดศูนย์กลางในแนวแกน x กับแกน y มันก็ต้องอยู่ที่0 0นะครับตามที่ผมเขียนตรงจุดนี้หน้าที่ของเราก็คือไปหาเจ้า z บาร์ซะก็เหมือนเดิมตั้งสมการทีนี้เมื่อมันเป็นเรื่องของมวลเนี่ยผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับในหนังสือยังเป็น v ผมใช้เป็น dm ซะตัวนี้ก็เป็น dm ก็ส่วนของมวลนะครับคูณด้วยระยะที่มันหนีไปจากแกน z ไล่ให้หมดเลยตั้งแต่ฐาน z ตั้งแต่0จนกระทั่งถึง1เมตรเพราะอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าอินทิเกรตเทียบกับ z ตัวนี้ก็คือ0ไปถึง1นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน0ไปถึง1เรามาดูมวลเล็กๆตรงนี้ผมเขียนตกไปตอนแรกเขียนเป็นปริมาตรนะครับมวลก็คือความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรก็คือ rho คูณด้วย dv ไอ้เจ้า dv เนี่ยเมื่อเราเฉือนไอ้เจ้าทรงกระบอกมาเป็นแผ่นบางๆปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเรามาดูซิว่าเราเขียนครับ dv ออกมาเป็นเท่าไหร่พื้นที่ฐานก็คือพาย r กําลัง2สูงก็คือ dz ถูกไหมครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ไม่มีตัว z เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราต้องคูณนะครับ z เข้าไปในที่สุดจัดการตัดค่าคงที่ออกไปนักศึกษาอย่าไปเผลอตัดตัว rho นะครับเพราะว่า rho เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ z ด้วย z มันอยู่ภายใต้เครื่องหมายอินทิเกรตครับแล้วอินทิเกรตที่กับ dz เขาไม่ใช่ค่าคงที่เพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปที่ตัดได้คือตัด200ไอ้ตัวนี้ก็เหลือ z กำลัง2 dz อินทิเกรตออกมาครับนักศึกษาทำได้อันนี้ก็เหมือนกันอินทิเกรตออกมาได้ค่า z บาร์คล้ายๆคำตอบแบบข้อเมื่อกี้ครับนั่นคือในเรื่องของจุดศูนย์กลางการหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลในโคออร์ดิเนต x y z เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตระหนักไว้ในใจก็คือการตั้งสมการให้ถูกครับในส่วนของปริมาตรเราจะตั้งยังไงในส่วนของพื้นที่จะตั้งยังไงในส่วนของความยาวจะตั้งยังไงแล้วก็ที่นักศึกษามีปัญหาคือเรื่องของการอินทิเกรตไปฝึกทำนะครับคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นครับติดตามกันต่อไปครับ